สวัสดีพวกนายรวมกาวเฉพาะกิจ EP 20มาแล้วแหละสวัสดีพวกนายวันนี้ฉันได้รับมอบหมายให้มาทำภารกิจแฝงตัวที่บ้านพักริมชายหาดและที่นายเห็นวิ่งอยู่ข้างหน้า2คนนั้นก็คือแมทธิวกับเควินพวกเขาได้รับคำสั่งจากดอสให้มาตรวจเช็คที่บ้านพักดูซิว่ามีใครแอบเข้ามาจกจิกเอาทรัพย์สินของเขาไปหรือเปล่าเด็กใหม่ก็พูดอะไรของแกอยู่คนเดียวฉันก็ได้ยินเหมือนกันเปล่าไม่มีอะไร ฉันว่าเราเริ่มทำงานกันดีกว่าเพื่อนเอ๊ะ ฉันโดนยิงฉันโดนยิงพบข้าศึกยิงสิเพื่อนเฮ้ยไม่ดีเรื่องซะเลยด้วยความแค้นและไฟที่สุมอยู่ในอกนั้นทำให้ฉันจะต้องวิ่งเข้าไปเพื่อที่จะจัดการกับเจ้าหมอนั่นให้ลงไปนอนนับไส้เดือนไหนมันอยู่ไหนเฮ้ยเจอแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงนั่นนุ่มอีกทีเดียวอีกทีเดียวเท่านั้นมันเป็นยังขณะนี้ฉันอยู่ในแผนที่ช่องเขาและแน่นอนพวกเรากำลังมุ่งหน้าไปยังโรงงานเล็กในการบุกโรงงานเล็กนั้นความฉับไวนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญการเข้ายึดพื้นที่ได้ก่อนจะทำให้เราได้เปรียบทางยุทธศาสตร์เป็นอย่างมากเพราะว่าโรงงานเล็กนั้นเป็นที่ที่เราผู้เล่นจะมุ่งหน้ากันมาเป็นอันดับแรกๆหลังจากที่เกิดเลยทีเดียวเฮ้ยเอ้าเพื่อนหงายไปแล้วเฮ้ยถึงแม้ว่าเราจะใช้ความว่องไวในการเคลื่อนที่มาที่นี่เร็วขนาดไหนแต่ก็ยังไม่ไวเท่ากับปาร์ตี้ที่เกิดบริเวณใกล้ๆทาง3แยกด้านล่างของค่ายอาวีแน่นอนว่าเขาสามารถเข้ามาที่นี่ได้อย่างไวกว่าพวกเราหลายเท่านักและอย่างที่พวกนายเห็นศัตรูข้างในนั้นทำการตั้งรับพวกเราอย่างดีเอาล่ะแล้วฉันจะสาธิตวิธีการเข้าทำในกรณีที่ศัตรูตั้งรับก่อนอื่นเราต้องรวบรวมสติแล้วก็เช็คให้ดีก่อนว่าศัตรูอยู่ตรงไหน เอาไว้ให้เป็นหน้าที่เพื่อนแล้วกัน ในการเล่นเกมอารีนาเบรกเอานั้นสิ่งที่พวกนายจะต้องจำใส่ใจไว้เลยก็คือการระแวดระวังตัวอยู่ทุกฝีก้าวโดยเฉพาะในแผนที่ช่องเขาแล้วเป็นที่ที่ขึ้นชื่อได้ว่าชุกชุมไปด้วยสไนเปอร์มือฉมังแล้วก็บรรดางูเขียวหางไหม้ที่จ้องจะสกคุณอยู่ทุกเมื่อเสื้อวันเพราะนอกจากจะมีผู้เล่นที่พกพาเอาสไนเปอร์เข้ามาแล้วน้ำซ้ำในเกมยังจะมีบอทที่ถือโมซินตะขบคูณ3ไว้รอท่าพวกนายอีกด้วยและในเมื่อฉันได้โมซินมาแล้วก็ไม่แคล้วที่จะต้องปลุกวิญญาณแห่งสไนเปอร์ออกมาเพื่อที่จะจัดการกับใครสักคนที่โผล่หน้ามาให้เราเห็นดูซิมีใครอยู่หรือเปล่าเฮ้ยนั่นอะไรขณะนี้ฉันและเพื่อนร่วมทีมกำลังอยู่ที่บริเวณโรงงานเล็กในแผนที่ช่องเขาแน่นอนว่าพวกเราตะขิดตะขวงใจว่าอาจจะมีศัตรูได้หลบหนีเข้ามากบดานอยู่บริเวณข้างในโรงงานเล็กแห่งนี้แน่นอนว่าพวกเรากระจายกำลังกันเพื่อตรวจหาการมีอยู่ของศัตรูซึ่งเราสงสัยแต่แรกว่าเขาอาจจะเข้ามาอยู่ข้างในนี้เอาละและนี่จะเป็นเทคนิคลับที่พวกนายอาจจะยังไม่เคยรู้ในสงครามไวกิ้งนั้นการเคาะจังหวะที่เร่งเร้าจะทำให้เพื่อนในทีมนั้นเกิดขวัญกำลังใจและความฮึกเหิมและนอกจากนั้นยังทำให้ศัตรูเกิดอาการหวาดกลัวจนอกสั่นขวัญหายเลยทีเดียวอุ้ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยกระจัดการคุณนั้นยิงกันยังไงวะเฮ้ยแล้วเขาก็เก็บเราไปถึง3คนแน่นอนว่าเพื่อนที่เหลือของเราจะสามารถเก็บเขาได้อย่างง่ายดายเพราะได้รับบัฟของความฮึกเหิมที่ฉันได้จัดการทำไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วเราอีก2คนที่เพียงแค่ล้มลงไปนอนถลายก้นอยู่ที่พื้นก็จะได้รอดชีวิตกันทุกคนไปเฮ้ยจัดการมันเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะนะเฮ้ยและสิ่งที่เพื่อนฉันตัดสินใจทำก็คือปาระเบิดให้แตกตายกันไปซะทุกคนเลยแล้วเรื่องไปขณะนี้ฉันอยู่บริเวณป่าใกล้ๆกับค่ายยุทธภัณฑ์และเสียงที่พวกนายได้ยินอยู่นี้ก็คือเสียงศัตรูที่กำลังกระหน่ำยิงพวกเรา
มาจากทุกทิศทางชนิดที่เรียกได้ว่าไม่ปล่อยให้พักหายใจหายคอเลยทีเดียวและสิ่งที่สำคัญกับฉันตอนนี้มากที่สุดนั้นไม่ใช่การหาศัตรูให้เจอแล้วก็จัดการเขาแต่อย่างใดแต่ที่ฉันกำลังมองหาก็คือที่ที่ปลอดภัยสำหรับการนอนซดยาโอเคเรียเอาละฉันจะจัดการซดยาแก้ปวดของฉันสักตอนนี้ในระหว่างที่เฮ้ยมาโยนก่อนสิเฮ้ยแม่ขณะนี้พวกฉันกำลังมุ่งหน้าไปยังบ้านพักริมชายหาดเนื่องจากเมื่อตะกี้นี้ฉันได้ยินเสียงการปะทะกันเกิดขึ้นบริเวณนั้นพวกเราจึงตัดสินใจที่จะวิ่งกลับไปเพื่อที่หาดูว่าจะเป็นมือที่3ให้กับพวกเขาได้หรือเปล่าเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยไอ้อะไรวะเฮ้ยยิงไปก่อนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้และอย่างที่พวกนายเห็นไม่ทันไรพ่อหนุ่มบัวทองก็ลงไปนอนนับไส้เดือนเป็นคนแรกเนื่องจากโดนงูสกขาเอานั่นเองแน่นอนว่าพงหญ้าแถวนี้นั้นเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะอันตรายเพราะว่ามีเหล่างูที่จ้องแต่จะคอยจะฉกทุกคนที่ผ่านไปมาแถวนี้เอาละเราจะดูซิไอ้หมอนั่นหน้าตาเป็นยังไงครับฉันหาไม่เจอมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เอาละเราจะเข้าไปข้างในก่อนเพื่อที่จะดูว่าเพื่อนของเขานั้นยังอยู่ในนี้หรือเปล่าแน่นอนว่าอาจจะเป็นคนละปาร์ตี้กันกับเจ้างูคนเมื่อกี้แต่เราจะใช้ความระมัดระวังในการเข้าทำพวกเราค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าศัตรูนั้นอยู่ข้างบนบ้านในห้องกลางพวกเราจึงตัดสินใจที่จะวิ่งเข้าไปชาร์จตามหลักยุทธวิธีที่พวกเราฝึกซ้อมกันมาอย่างที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะซ้ำซองเลยทีเดียวนั่นก็คือการวิ่งเข้าไปซื่อๆแล้วก็จัดการใครก็ตามที่โผล่หน้ามาให้เราเห็นว่าแต่ฉันยิงอะไรเอาละแล้วในที่สุดเราก็บุกเข้ามายึดที่ห้องกลางได้เราได้ยินเสียงศัตรูอยู่ข้างหลังแต่เพื่อความแน่ใจฉันจะเข้าไปเช็คในห้องเซฟที่เปิดอยู่โอเคเคลียร์เพื่อนและไม่ทันไรเราก็ได้รู้ตำแหน่งแน่นอนของศัตรูนั่นไงตั้งเป็นไงล่ะอีซี่โอเคเพื่อนนายไม่เป็นไรแล้วแต่ถึงกระนั้นแล้วเพื่อนร่วมทีมของฉันคนหนึ่งก็ต้องเป็นอันจะต้องนอนนับไส้เดือนไปชนิดที่เรียกได้ว่าเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียวโอเคนายไม่เป็นไรแล้วเพื่อนเอาละตอนนี้ก็ยังเหลือศัตรูอีกอาจจะ1ถึง2คนหรือไม่ก็อาจจะเป็นปาร์ตี้ใหม่ที่เข้ามาแน่นอนว่าฉันปาลูกขนุนลูกนี้ไปใส่เขาเพื่อที่จะหยุดยั้งไม่ให้เขาพุ่งหน้าพรวดเข้ามาหาเราตอนนี้ฉันมั่นใจว่าฉันได้รู้ตำแหน่งของเขาเขาน่าจะอยู่ในครัวโอเคอุ๊ย กัดฟันอุ๊ย ทนได้ฉันยังทนได้เป็นยังไงอีกเพียงนิดเดียวก็จะอิ่มอยู่แล้วเชียวหลังจากที่พวกเราปฏิบัติภารกิจเคลียร์พื้นที่โรงงานเล็กเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่พวกเราจะเก็บกวาดเอาทรัพย์สินของศัตรูที่นอนแผ่หลาหน้ารับแดดเพื่อจะติดไม้ติดมือเอาไปเป็นทุนในการทำภารกิจในครั้งถัดไปแน่นอนว่าพวกเราตัดสินใจเรียกเฮลิคอปเตอร์มาเพื่อรับเราเป็นการถอนกำลังออกจากที่นี่และอย่างที่พวกนายเห็นตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียง30วินาทีกว่าที่พวกเราจะเตรียมพร้อมสำหรับการถอนกำลังแน่นอนว่าสิ่งที่ละเลยไปไม่ได้เลยก็คือความปลอดภัยแล้วก็การเช็คให้ดีว่ามีศัตรูแอบซ่อนอยู่หรือเปล่าและที่สำคัญกว่านั้นอย่าลืมที่จะชุมเชยเพื่อนร่วมทีมที่ร่วมรบกันมาเอาละและตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียง3วินาทีก่อนที่พวกเราจะออกเฮ้ยเราแว๊บๆให้ตายเซคนที่โดนอะไรแบบนี้ต้องเป็นฉันทุกเทเฮ้ยดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยล่ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้า